เห็นแล้วยิ้มตามเมื่อแม่มิวปล่อยลูกสาวน้องมารินไว้กับคุณพ่อมีแต่ความฮาและความน่ารักถือได้ว่าเป็นนางเอกสาวที่มีชีวิตดีมากๆอีกหนึ่งคนเลยสำหรับสาวมิวนิษฐาจิรายั่งยืนภายหลังจากที่แต่งงานกับสามีไฮโซเซนทราพุทธนับตั้งแต่มีพยานรักอย่างน้องมารินเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวสมบูรณ์แบบก็ทำเอาคุณพ่อคุณแม่มีความเหินและหลงแก้วตาดวงใจอย่างน้องมารินอย่างมากเลยล่ะค่ะคอยอัปเดตความน่ารักของลูกสาวอยู่ตลอดจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของบรรดา FC ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งปัจจุบันสาวน้อยมารินก็อายุได้4เดือนเต็มแล้วฉายแววความน่ารักจ้ำม่ำขึ้นเรื่อยๆและในวันนี้เราก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากให้แฟนคลับได้เห็นกันค่ะเมื่อแม่มิวได้ปล่อยลูกสาวไว้กับคุณพ่อจะเกิดอะไรขึ้นงานนี้บอกเลยว่าเห็นแล้วยิ้มตามเลย